สวัสดีครับนะครับมื้อนี้นะครับเฮากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cannabis with Sale นะครับเมาฮอดรายการนี้แล้วนะครับเฮาก็มีเรื่องดีๆสิ่งดีๆสิมาแนะนํานะครับท่านผู้ชมอีกตามเคยนะครับมื้อนี้นะครับเฮามีอีหยังเดี๋ยวเฮาไปติดตามกันเลยนะครับว่าเฮาสิมีสิ่งดีๆอีหยังที่มาบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับเฮากะมากับหมอเกตอีกแล้วนะครับเฮาเป็นพ่อหน้ากันดูครับช่วงนี้เพราะว่าคิดฮอดหมอเกตเพราะว่าเซฟบ่ได้มาโดนก็เลยคิดฮอดหมอเกตนะอยากอีหลีอยากมานั่งคุยกับหมอเกตอีหลีนั่นแหละครับโอเคค่ะวันนี้มีตัวไหนคะฮะวันนี้มีตัวไหนที่เราจะมาแนะนำท่านผู้ชมมื้อนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นี่เกี่ยวกับสุขภาพอีกตามเคยนั่นแหละครับหมอเกตเพราะว่าหมอเกตมานี่ก็ต้องให้ความรู้นิดนึงตามเคยนั่นแหละเพราะว่าหมอเกตเป็นคนมีความรู้เนาะส่วนเซฟก็อาจจะเป็นคนมีความรู้แต่มีน้อยนิดนึงเยอะเป็นผู้ใช้มากกว่าครับเป็นส่วนมากใช่จริงเป็นผู้ใช้จริงครับผมเอาละครับมื้อนี้นะครับหมอเกตเฮามีหยังที่สิมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะของผู้หญิงนะคะตัวนั้นนะคะที่เราจะมาแนะนำนะคะก็คือตัวแคนเบอร์รี่สกัดนะคะนะคะในกระปุกเล็กๆนี้แต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะคุณภาพเต็มกล่องแคนเบอร์รี่รู้จักไหมแคนเบอร์รี่แคนเบอร์รี่เคยได้ยินซื้อหน้าตาเป็นยังไงเฟฟมันก็สิเป็นน้อยกลมๆแดงๆหน่อยๆนะคะคล้ายๆลูกเชอร์รี่นะเล็กๆนะครับนะคะรสชาติเป็นไงเอ่ยเคยกินป่ะรสชาติเคยซิมอยู่เทือนหนึ่งมันสิออกสมๆขมๆนิดนึงแล้วก็ อาจจะมีหวานๆมาตามมานั่งนิดหน่อยนะแล้วแต่รสชาติก็จะเปรี้ยวนะคะแล้วก็ฝาดหวานๆนะคะแล้วก็ขมด้วยนะคะบางทีเนาะซึ่งตัวนี้นะคะแคนเบอร์รี่สกัดของเราเนี่ยนะคะมีคุณประโยชน์มากๆเลยค่ะน้องเซฟนะคะซึ่งมันมีเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ในเรื่องของทางเดินปัสสาวะระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบอื่นๆนะคะซึ่งตัวแคนเบอร์รี่นะคะมีวิตามินหลักๆเลยก็มีวิตามิน C วิตามิน E นะคะแล้วก็วิตามิน K นะคะซึ่งช่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดชันแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะรวมทั้งมีวิตามิน E นะคะ K ซึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ช่วยต้านการอักเสบนะคะที่สำคัญก็คือมันยังช่วยในเรื่องของลดการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะในกระเพาะปัสสาวะได้นะคะครับแล้วก็มีแมงกานีสนะคะทองแดงนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากพวกโคลซิทีนนะคะพีโอนิดินนะคะแล้วก็ไมลิซิทีนนะคะกรดแอซูริกนะคะซึ่งกรดเหล่านี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะต้านมะเร็งได้นะคะคำว่าออกซิเดชันนะคะก็คืออนุมูลอิสระถ้าเรามีมากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งเกิดก้อนมะเร็งได้นะคะแต่สารสกัดเหล่านี้นะคะมันช่วยต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีที่สูงบำรุงผิวพรรณนะคะที่สำคัญก็คือมันช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบเขาเรียกอะไรนะทางเดินปัสสาวะนะคะมีโปรไบโอติกนะคะที่ช่วยในเรื่องของระบบลำไส้ปรับสมดุลของลำไส้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแคนเบอร์รี่นะคะถามว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราได้ยินแคนเบอร์รี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเรื่องบำรุงสายตาหรือเปล่าตระกูลเบอร์รี่จริงหรือใช่นะคะตัวแคนเบอร์รี่เนี่ยโอเคมันช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาได้นะเพราะมันมีวิตามิน E วิตามิน A นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวแคนเบอร์รี่สกัดเนี่ยนะคะมันช่วยได้ดีเลยนะคะสรรพคุณที่เราไม่ค่อยรู้จักกันคือมันช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะน้องเซฟนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของลดอาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะในกระเพาะปัสสาวะได้คราวนี้มาดูเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยมันมีอาการยังไงเคยเป็นไหมบอกฮอดเรื่องอันกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเนาะเซฟก็มีอาการอยู่เด้ถึงอาจจะอายุหน่อยกะมันก็อยู่ที่เฮาดำรงชีวิตเนาะเพราะว่าก้อนหนานี่ที่ยังที่ว่าเซฟไปเป็นทหารนะเนาะวันนี้เฮาก็ต้องกินน้ำหลายกินน้ำหลายวันนี้พ่อเฮาปวดปัสสาวะมันบ่ครับบัดนี้เฮาบ่ได้บ่แม่นสิสามารถแบบว่าไปเข้าห้องน้ําไปลุกไปได้เลยฮะทั้งเทื่อเฮาทํากิจกรรมอยู่ฮะทั้งเทื่อเฮามีภารกิจอีหยังต้องเฮ็ดตรงนั้นตรงนี้อยู่บัดนี้เฮาก็สิต้องอั้นฉี่ปัสสาวะไปก่อนบัดนี้บัดนี้พอเฮาอั้นดูๆบัดนี้มันก็สิเริ่มปวดท้องบัดนี้มันก็อาจจะ
จ็บท้องบันนี้พ่อสิไปเยี่ยวบันนี้ก็ปวดมาเก็บครับเวลาสิเยี่ยวมันบ่บันนี้โอ้เวลาสิปัสสาวะก็สิปวดปวดท้องหน่อยแสบแม่นแสบครับนั่นล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะเพราะว่าเฮากะเป็นคนกินน้ำน้อยน้ำกินน้ำน้อยบัดนี้พอกินน้ำน้อยปุ๊บร่างกายเฮาอาจจะขาดน้ำเป็นอีหยังไปบัดนี้เฮานี่ปัสสาวะน้อยบัดนี้มันอาจจะกะย่านมันส่งผลต่ออันกระเพาะปัสสาวะอยู่สินะแล้วก็มีอีกเคสนึงก็คือพอเซฟนี่แหละพอเซฟเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาไงเอาเว้ากันก็ปัสอันกันปัสสาวะบ่อยู่ก็คือว่ามาปุ๊บต้องปัสสาวะเลยต้องเข้าห้องน้ำเลยจังซี่นะกะมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็เลยว่าเออเอามาเว้าสู่กันฟังว่าเออเฮามีผลิตภัณฑ์มีสินค้าดีๆบัดนี้เฮาก็ใส่อยู่มันก็ซอยได้ในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเวลาเฮาอั่นโดนๆหรือว่าเวลาเฮาอั่นบ่อยู่จังซี่มันก็คือจังเมื่อกี้ที่ได้คุยกันว่าเอ้ยเรื่องหูรูดเรื่องอีหยังมันก็ซอยได้แม่นบ่ครับค่ะนั่นล่ะก็เลยอย่ามาแช่ให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องฟังแม่นว่าอาการมันเป็นจังได๋แล้วก็โตแคนเบอรี่เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันซอยรักษาซอยบำรุงในเรื่องใดจังซี่ครับก็อย่างที่บอกนะว่าการที่มีเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยมันมาจากการที่เราอั้นปัสสาวะนะคะและในปัสสาวะเนี่ยมันช่วยอะไรเราการที่เราขับถ่ายปัสสาวะออกเนี่ยมันเป็นการขับของแผ่นของเสียทางเซฟคราวนี้พอเราอั้นไหมของเสียมก็ย้อนขึ้นไปทำให้เราติดเชื้อนะคะเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบอาการก็เจ็บแสบจุกเหมือนกับปัสสาวะไม่ค่อยออกแต่พอปัสสาวะจริงปุ๊บมันเหมือนกับปิดกระปอยแล้วต้องใช้แรงเบ่งบางคนก็จะเสียดและเจ็บแบบต้องเบ่งแรงเคยเป็นเคยเป็นเวลาเฮากันโดนๆนั่นสิแหละกันโดนๆเนาะแสบปวดอยู่ท้องนี่เด้แม่นว่าถึงว่าเฮาปัสสาวะไปมืดแล้วมันก็ยังปวดข้างอยู่นั่นล่ะมันก็อาจจะไม่สุดด้วยเนาะแม่นบ่สุดวันนี้พ่อเฮาย่าออกมาปุ๊บเอ้าเหมือนกับเอ้าทำไมมันยังไม่หมดจริงๆมันเหมือนค้างอยู่ในท้องหรือเปล่าแล้วพอเบ่งมันก็ไม่ออกด้วยนะ มันเหมือนกับมันหมดแล้วแต่ยังเหมือนปวดปัสสาวะนะคะนี่คืออาการเริ่มแรกของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะซึ่งถ้าเราปล่อยไว้รักษาก็มีสิทธิ์ติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะอันตรายนะคะคราวนี้ไอ้ตัวแคมเบอรี่เนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยต้านแบคทีเรียค่ะนะคะช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ให้เชื้อแบคทีเรียไปเกาะที่ผนังปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเราจะมีกระเพาะปัสสาวะจะมีผนังนะคะการที่เราทานตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยยับยั้งนะคะเชื้อแบคทีเรียไม่ให้ไปเกาะที่กระเพาะปัสสาวะตรงผนังนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อ H. pylori นะคะหรือว่าเชื้อ E. coli ที่ทำให้เกิดสาเหตุของการท้องร่วงได้นะคะคราวนี้มันช่วยต้านแบคทีเรียยังไงนะคะก็คือเวลาเราท้องเสียใช่ไหมคะน้องเซฟเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะไปเกาะตามผนังลำไส้แต่ถ้าเรากินแคนเบอรี่สกัดเนี่ยนะคะมันจะไปช่วยไม่ให้ไอตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไปเกาะติดทำให้มันแบบเกาะไม่ได้พอมันจับผนังลำไส้ไม่ได้มันก็ถูกขับถ่ายไปนะคะก็เหมือนกับล้างลำไส้ล้างนะซิงเชื้อโรคใช่เหมือนกับเป็นเหมือนกับล้างไปเลยอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งกระเพาะปัสสาวะเหมือนกันเชื้อโรคก็จับไม่ได้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามันต้านเชื้อแบคทีเรียได้ยังไงก็คือมันไปเกาะตามผนังกระเพาะปัสสาวะไม่ได้หลักๆเลยนี่กะแคนเบอรี่นี่ก็สิเป็นต้านไวรัสต้องไม่ใช่ต้านแบคทีเรียต้านแบคทีเรียต้านแบคทีเรียต้านนี่อย่างที่อยู่ในต้านเชื้อโรคต้านเชื้อโรคเอาง่ายๆต้านเชื้อโรครวมทั้งแบบอย่างที่บอกเชื้อท้องร่วงก็คือเชื้อเอโคไลนะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานค่ะคำว่าเสริมสร้างภูมิต้านทานอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามันมีวิตามินซีในปริมาณที่สูงนะคะซึ่งตัววิตามินซีเนี่ยมันทำให้เราแบบมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นนะคะสังเกตดูว่าตัวหมอเองนะคะก็ทานวิตามินซีสกัดเป็นประจำไม่เป็นบาดมา3ปีแล้วค่ะคนอื่นเขาติดโควิดกันหมดนะคะจะบอกเลสยังค่ะรอทุกซีซั่นนะคะเป็นความภูมิใจอีกนึงนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันไม่ใช่กินแป๊บเดียวทำให้ภูมิขึ้นนะ มันจะต้องเทคลองเทอมนิดนึงเพราะว่ากินเป็นระยะเวลานิดนึงนะคะใช่นะคะรวมทั้งเราไม่ใช่แค่ว่าต้องกินอาหารเสริมอย่างเดียวเราต้องกินผักผลไม้ที่สะอาดนะคะควบคู่ด้วยนะคะแต่ใครออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาแคมเบอรี่สกัดก็เป็นตัวนึงที่เสริมสร้างวิตามินซีในร่างกายภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะคะน้องเซฟนะคะแล้วก็ลดโอกาสในการติดเชื้อไม่ใช่ขอโทษค่ะลดโอกาสที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันทำ
ไม่ใช่ดิโรคมะเร็งเนี่ยมันคือการที่ร่างกายมีออกซิเดชันหรือมีอนุมูลอิสระที่สูงมาจากอะไรบ้างก็มาจากการกินเหล้ากินเบียร์การสูบบุหรี่การนอนพักผ่อนไม่พอการได้รับสารพิษทางเดินทางอากาศการที่รับยาเคมีจากผักผลไม้แมลงนะคะการกินสารปนเปื้อนในอาหารมันก็ก่อเกิดเป็นมะเร็งได้นะคะแต่ว่าตัวแคมเบอรี่เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจากกรดต่างๆเนี่ยทำให้ลดโอกาสในการเกิดเป็นมะเร็งได้นะคะรวมทั้งในการลดความเสี่ยงต่อการโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันเป็นวิตามิน C E K ช่วยในการไหลเวียนโลหิตค่ะน้องเซฟทำให้เขาเรียกระบบโลหิตของเราเนี่ยมีการไหลเวียนที่ดีแล้วก็ลดโอกาสการเกิดริ่มเลือดขับไขมัน LDL ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างสมมติเวลาเฮากินกินอีหยังไปกินของมั่นทั้งคนมักของมั่นของทอดของอีหยังที่เป็นไขมันนะบัดนี้มันก็อาจจะไปจับโตเฮ็ดให้เลือดเฮานี่มันหนืดมันอีหยังมันบ่ครับบัดนี้มันก็สิไปเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจใช่บัดนี้ก็สิอาจจะเป็นเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอัมพาตตีบแตกเนี่ยสโตรกก็คือจังพอเซฟคนก็เป็นเส้นเลือดตีบนี่ล่ะเพราะว่าประสบการณ์โดยตรงแม่นประสบการณ์โดยตรงหลายเป็นทุกโรคแม่นเพราะว่าครอบครัวเฮาก็ใส่กันอยู่เนาะเฮาก็เอามาแชร์กันเพราะว่าแม่ก็ใส่พ่อก็ใส่ซิปก็ใส่เนาะใส่กันหมดครอบครัวใส่หลายอย่างแล้วแต่เพราะว่าเฮาบ่ได้เฮาอ่ะเฮาบ่ได้ต้องรอเป็นก่อนเฮาบางเทื่อเฮาบ่เป็นเฮาก็บำรุงป้องกันแล้วบำรุงไปก็เพราะว่ามันก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดน้ำใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติแบบเราเขาเรียกอะไรนะเรารอแต่แบบลดอาหารบางทีไขมันมันอยู่ก่อนแล้วแล้วเรามาคุมอาหารที่หลังมันเริ่มติดตันทำยังไงเราก็ต้องกินอาหารเสริมเข้าไปใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปขับไขมันไม่ดีหรือ LDL ออกจากหลอดเลือดเรานะคะป้องกันการเกิดเรื่องหลอดเลือดหรือว่าสโตรกเรื่องของลิ่มเลือดตีบอะไรอุดตันนะคะที่สำคัญนะคะมันช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยค่ะแล้วก็เรื่องของผู้หญิงเลยก็คือเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังชั้นเซฟเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นวิตามินซีที่สูงมากผลไม้เป็นแคลอรี่นะคะช่วยทำให้คอลลาเจนเนี่ยถูกกระตุ้นในการสร้างนะคะมากขึ้นและทำให้อีลาสตินผิวหนังเนี่ยกระชับขึ้นสังเกตดูว่าใครที่กินแคลอรี่เป็นประจำนะคะนอกจากจะมีผิวพรรณที่สดใสงดงามแล้วรอยหิวย่นก็จะค่อยๆตื้นลงนะคะเพราะว่ามันช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะรวมทั้งช่วยในการทำให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสและลดโอกาสในการเกิดสิวด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีวิตามินอีที่ช่วยต้านการอักเสบแล้วก็วิตามินอีเนี่ยเพิ่มมอยเจอไรส์ก็คือมอยเจอความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลดการอักเสบของผิวของสิวได้นะคะแล้วก็ตัดผิวหน้าให้สดใสกระจ่างใสมากขึ้นนะคะที่สำคัญคือแคนเบอรี่คุณสมบัติเด่นของเขาอีกตัวคือบำรุงสายตาเป็นตัวเสริมขึ้นมานะคะนอกจากแคนเบอรี่แบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบช่วยต้านแบคทีเรียบำรุงกระเพาะปัสสาวะแล้วนะคะมันยังช่วยในเรื่องของบำรุงสายตานะคะเพราะว่าตระกูลเบอร์รี่ทุกอย่างในเซฟมันจะช่วยทำให้สายตาเราเนี่ยดีขึ้นบำรุงสายตาให้การมองเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้จอประสาทตาดีขึ้นนะคะระบบประสาทตาดีขึ้นนะคะดังนั้นคนที่ทานเป็นประจำโอ้โหได้ทั้งตัวนะคะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเข้ามาต่อกันนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเข้าซิมาเว้าถึงเรื่องนะครับถึงเรื่องคุณประโยชน์ของโปรไบโอติกและกันน้ำมันถั่วเหลืองกันนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาพอกันครับโอสเต็มเซลล์เซลล์คือต้นกำเนิดในอวัยวะและอยู่ภายใต้ผิวหนังของเราเซลล์ต้นกำเนิดจะถูกใช้โดยร่างกายเพื่อซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติหากคนรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งวันคุณมีความรู้สึกหมดแรงไม่มีพลังเพราะคุณไม่ได้มีพลังมากที่สุดไบโอสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดตามธรรมชาติฟื้นฟูร่างกายของคุณและนำพลังงานออกมาใช้ไบโอสเต็มเซลล์คือต้นกำเนิดของเซลล์ตามธรรมชาติจะช่วยให้การเปิดใช้งานนับล้านของเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกของคุณเองการเพิ่มขึ้นของเซลล์ต้นกำเนิด
ปล่อยออกมาจากไขกระดูกเข้าไปในกระแสเลือดมีศักยภาพที่จะกลายเป็นชนิดอื่นๆของเซลล์เนื้อเยื่อที่มีฟังก์ชันพิเศษช่วยบำบัดต่อต้านตัดท่อหล่อเลี้ยงยับยั้งเซลล์มะเร็งคืนความหนุ่มสาวมรักขี้นกกับเบาหวานสมุนไพรโดดเด่นลดน้ำตาลได้ดีเยี่ยมการศึกษาในปี1962ได้พบว่าสารแชเรนตินในผลมะระขี้นกสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดต้านอาการของโรคเบาหวานในหลายๆกลไกได้แก่ช่วยเพิ่มการหลั่งของอินซูลินจากตับอ่อนลดการสร้างน้ำตาลจากตับกระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาลและเพิ่มความทนทานจากกลูโคสและยับยั้งการหลั่งกลูโคสในลำไส้เล็กรวมทั้งยับยั้งเอนไซม์กลูโคสเตสอันเป็นสาเหตุของอาการเบาหวานได้อีกสมุนไพรสกัดมะระขี้นกหมอแก้มหอมมาพบกับเบรกที่2นะครับเมื่อกี้นะครับเฮาได้บอกพ่อพี่น้องไว้แล้วนะครับว่าเบรกนี้นะครับเฮาสิมาเว้าเรื่องถึงมาเว้าถึงเรื่องนะครับส่วนผสมอีก2ชนิดนะครับที่อยู่ในแคนเบอรี่แคปซูลอันนี้นะครับนั่นก็คือโปรไบโอติกครับโอเคนะคะโปรไบโอติกเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยกระแสมาแรงนะคะโปรไบโอติกก็เป็นอาหารในลำไส้เรานะคะซึ่งคนที่ทานโปรไบโอติกเป็นประจำน้องเซฟโอ้โหมีคุณประโยชน์กับร่างกายมากเลยเพราะว่ารู้ไหมว่าโปรไบโอติกเนี่ยนะคะมันช่วยกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยนะคะสร้างภูมิต้านทาน อย่าลืมว่าในลำไส้เราเนี่ยนะคะมันช่วยเขาเรียกอะไรนะช่วยต้านช่วยต้านไวรัสช่วยต้านแบคทีเรียนะคะเป็นจุดนึงในร่างกายที่สำคัญมากเลยที่ช่วยต้านไวรัสโควิดได้เช่นกันนะคะเพราะอะไรมันช่วยเสริมภูมิต้านทานต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเนี่ยนะคะมันมีเขาเรียกว่าภูมิต้านทานอยู่ในลำไส้เป็นหลักเลยนะคะคราวนี้โปรไบโอติกนะคะในตัวนี้นะคะเราก็เสริมเข้าไปด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อเราได้รับโปรไบโอติกไปแล้วนะคะมันช่วยเรื่องของระบบทางเดินอาหารเหมือนที่กล่าวไปตอนต้นเทปนะคะว่ามันช่วยลดอาการท้องผูกค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารของลำไส้ที่ดีนะคะมันช่วยในการกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะทำให้อาการท้องผูกดีขึ้นค่ะน้องเซฟทำให้ขับถ่ายเป็นปกติคนที่แบบ2สัปดาห์ถ่ายพอทานตัวนี้ประจำนะคะจะรู้สึกว่าถ่ายทุกวันและที่สำคัญคือมันช่วยลดอาการท้องผูกนะคะทำให้ขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะรวมทั้งลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ นะคะแล้วก็ช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องได้นะคะคแล้วก็ขับพิษในลำไส้ได้ด้วยนะคะที่สำคัญคือมันเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้และที่สำคัญมันสามารถต้านไวรัสได้พวกไวรัสเชื้อแบคทีเรียไวรัสโควิดยังได้เลยค่ะทานโปรไบโอติกเป็นประจำนะคะคุณจะแข็งแรง นะคะเพราะว่าลำไส้มีช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะรวมทั้งช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะเนื่องจากว่าใครที่เป็นท้องผูกเป็นประจำโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยสูงไหมแมนสูงเพราะว่าก็ยังที่บอกละที่เฮาท้องผูกนะมันเป็นของเสียของเสียที่มักหมมอยู่ในร่างกายเฮาแล้วมันไม่ได้มีการขับออกมามันก็มักหมมบัดนี้มันสิไปอยู่หม่องใดล่ะมันก็อยู่ในร่างกายมันก็อยู่ในร่างกายเล่าบัดนี้มันก็นอนอยู่ในสารพิษของเสียทุกอย่างแมนเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องขับมันออกมาเสมอให้มันแบบขับถ่ายปกตินะแม่ค่ะถ้าเราขับถ่ายประจำเป็นประจำทุกวันนะคะโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ก็น้อยลงด้วยนะคะเพราะลำไส้ระบบต่างๆภายในร่างกายมันก็จะทำงานปกติใช่ค่ะมันก็สิลดในการเป็นโรคต่างๆได้ใช่ค่ะครับผมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่เราทานโปรไบโอติกเป็นประจำนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอย่างที่บอกว่าโอเคมันต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อไวรัสได้เนี่ยแต่มันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่า T cell กับ B cell ค่ะในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีคำว่า T cell กับ B cell มันเป็นเซลล์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับนักรบอ่ะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกตินะคะระบบการไหลเวียนระบบการเผาผลาญนะระบบภูมิต้านทานระบบต่างๆในร่างกายเป็นปกตินะคะดังนั้นโปรไบโอติกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและจะเห็นว่าเทรนตอนนี้มาแรงนะคะดังนั้นถ้าเราได้ทานกระปุกนี้ไปเนี่ย
มันโหเห็นไหมว่าสับคูณ 108,900 แล้วมีอีกอย่างนึงเก็บที่ผสมอยู่ในอีกอย่างนึงคืออะไรคะน้องเซคืออีกอย่างนึงนะครับน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยนะครับอ๋อน้ำมันถั่วเหลืองนี่นึกถึงอะไรน้ำมันถั่วเหลืองก็นึกถึงน้ำมันนี่แหละโอเคซอยบีหรือน้ำมันถั่วเหลืองเนาะบางคนไม่เหมือนน้ำมันพืชไม่ใช่ค่ะโมแมนโมแมนเขาบริเอาน้ำมันพืชมาเทใส่เด็กโมแมนเด็กน้ำมันถั่วเหลืองก็คือซอยเป็นซอยบีเนาะเป็นแบบน้ำมันนะคะเป็นถั่วเหลืองที่เราสกัดออกมานะคะเพื่ออะไรตัวนี้มันมีสารตัวนึงนะคะที่ช่วยขับไขมันร้ายนะคะ ขับไขมันร้ายจากเขาเรียกอะไรในกระแสเลือดนะคะก็คือ LDL ไตรกลีเซอไรด์นะคะน้ำมันถั่วเหลืองมันจะช่วยเรื่องของขับไขมันนะคะในกระแสเลือดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันช่วยเรื่องของการชะลอวัยได้แมนชะลอวัยแบบลดริ้วรอยก็ได้เด้แมนถ้าต้องเจอคนที่คิดแค่ว่าอุ้ยกินถั่วเหลืองกินนั่นกินนี่อาจจะไม่ค่อยมีผลอีหยังหลายแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันสามารถซอยชะลอไว้ได้ลดริ้วรอยได้ฟื้นฟูสุขภาพผิวได้คือกันเนาะใบทองก็กินได้เหมือนที่เคยพูดเทปที่แล้วว่าทำไมใบทองต้องกินน้ำเต้าหู้หรือน้ำถั่วเหลืองเพราะว่าในน้ำถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้เนี่ยมันมีเอสโตรเจนมีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะทำให้อะไรผิวพรรณกระชับแต่งตึงหน้าอกไม่หย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้ากระชับด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงนี่มันก็สิลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นมันบ่ครับหมอใช่ค่ะมันก็จะไปช่วยเสริมสร้างเขาเรียกอะไรความจำบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยการโฟลว์ของเลือดให้แบบไหลเวียนเป็นปกติแล้วก็ลดไขมันนะคะบำรุงสมองบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตได้นะคะคนที่เป็นความดันสูงเมื่อเราได้ทานพวกน้ำมันถั่วเหลืองเป็นประจำเนี่ยนะคะสังเกตดูเลยว่ามันจะช่วยลดความดันได้นะคะและที่สำคัญคือช่วยของอัลไซเมอร์อย่างที่บอกนะคะและการนี่แหละเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกในน้ำใช่ค่ะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะคะนะคะมีเพราะว่าอะไรมีแคลเซียมน้ำมันถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะในหนึ่งกระปุกนะคะถามว่าอุ้ยสรรพคุณ108,900เราไปเตะแคลอรี่จากต้นกินดีไหมไม่ต้องซื้อไม่ได้จะทำอย่างนั้นมันบอกคือกันเลยไม่เหมือนกันเนาะมันบอกคือกันอาหารลังคุ้มนี่กลัวห้าวสิกินในปริมาณสมมุติกินไป10เม็ดนั่นสิปริมาณบ่กี่กรัมถูกต้องเก็บเป็น100เม็ดนี่จะได้1เม็ดแม่นวิตามินมันอาจจะบ่เพียงพอใช่นะแล้วเฮาสิมากินร่วมกัน3อย่างอย่างที่เฮาผสมมาในแคปซูลก็บ่ได้อ่ะบ่แก่สิมากินน้ำมันถั่วเหลืองแยกก็บ่ได้เอากินแล้วก็สิมากินโปรไบโอติกแยกกินแยกก็บ่ได้เอามาร่วมกัน3อย่างเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาเอามาร่วมให้แล้วในเม็ดนึงใน1เม็ดใช่แล้วที่สำคัญในกระปุกนึงบรรจุ30ซอฟเจลนะคะ30ซอฟเจลนะคะใน 4,500 มิลลิกรัมซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากสูงนะคะที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราเนี่ยนะคะไปเด็ดกินอะไรมันขมใช่ไหมแล้วมันไม่ได้สารอาหารครบถ้วนมันมีรสเปรี้ยวรสฝาดรสเฟื่อนมันขมมันกินยากแต่ตัวนี้เนี่ยหมอลองทานแล้วมันกินง่ายมากเลยไม่มีรสขมรสฝาดอะไรเลยเพราะอยู่ในซอฟเจลทานง่ายมากไหลลื่นลงคอแมนและได้คุณประโยชน์ครบถ้วนใน1เม็ดนะคะวันหนึ่งให้ทาน2เม็ดนะคะหลังอาหารเช้าเย็นนะคะหรือบางคนก็2เม็ดหลังอาหารเย็นก็ได้นะคะถ้าต้องการที่จะบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากๆนะคะติดเชื้อแล้วก็ทาน3เวลาเลย2เม็ดหลังอาหาร3เวลาแต่ถ้าใครกระเพาะปัสสาวะโอเคก็ปกติดีต้องการบำรุงในแง่อื่นก็ทาน2เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นนะคะและที่สำคัญคือซอฟเจลเนี่ยนะคะเป็นกลืนง่ายไม่มีสารตกค้างนะคะมันเป็นก็คืออย่างพวกแคปซูลที่ว่าเอาแคปซูลอันนั้นอันนี้เป็นเจลาตินอย่างนั้นอันนี้มันเป็นซอฟเจลที่แบบว่าสลายได้ไม่ตกค้างในร่างกายไม่มีสารพิษได้รับสารอาหารเนี่ยเต็มถูกดีกว่าแคปซูลปกตินะคะที่สำคัญคือการสกัดเป็นซอฟเจลเนี่ยมันเป็นแอคแซดเป็นสารสกัดเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรนะมีคุณภาพสูงกับผมนะคะตรงซอฟเจลเนี่ยมันช่วยรักษาคีปอุณหภูมิคีปในเรื่องของคุณประโยชน์ไม่ให้สลายไปกับแสงแดดแล้วก็อากาศนะคะดังนั้นเนี่ยคุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะแต่อยู่ครบเลยแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่กินผลไม้อื่นๆเลยนะฉันจะกินแค่ตัวนี้ต้องควบคู่กันไปต้องกินผลไม้สดด้วยเป็นเขาเรียกเอิ้นว่าอาหารเสริมเป็นซัพพลีเมนต์นะคะสำหรับคนที่โอเคสำหรับคนที่มากินผลไม้อยู่แล้วกะกินปกติน่ะล่ะว่าแม่นว่าฉันได้กินอันนี้ละสารอาหารฉันครบละมันกับว่าได้อันต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่กะมากินกะกินไปกะเสริมกันไปนะคะก็จะได้คุณประโยชน์ครบถ้วนเลยนะคะโอเคโอเคนะครับสำหรับนะครับคนใดพ่อแม่พี่น้องนะครับ
คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ลิงก์นี่เลยนะครับเดี๋ยวเฮาสิขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าสิติดหรือว่าสิโทรหานะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอปรึกษานะคะสุขภาพปรึกษามีเจ้าหน้าที่นะคะมีน้องหมอขวัญบอกไหมนะคะที่จะให้คำปรึกษาบอกทำโปรโมชั่นดีๆใช่ไหมคะโปรโมชั่นดีๆราคาอย่างต่างๆก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับครับสำหรับมื้อนี้นะครับเฮากับมีความรู้เรื่องแคนเบอรี่นี่แหละมาบอกพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ